南无阿弥陀佛，萨摩萨摩陀萨，南无达萨巴格瓦多阿拉哈多萨摩萨摩陀萨，南无达萨巴格瓦多阿拉哈多萨摩萨摩陀萨。น้องตันตุบาลเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านก้าวต่อไปก็โอกาสตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมในกายวาจาและใจสงบในการนั่งสมาธิฟังเทศก็ดีหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีด้วยการสงบทำความรู้สึกของเราเพราะนั้นการที่เราได้มานั่งสวดมนต์ไหว้พระทำสงบสติอารมณ์อันนี้เป็นโอกาสดีชีวิตเราได้มาสัมผัสกับบุญกุศลบุญแปลว่าสุขกายสบายใจปรากฏอยู่ที่ใจเรากุศลแปลว่าฉลาดฉลาดในการสร้างความดีสร้างบุญกุศลได้มาสวดมนต์ไหว้พระมีศีลมีธรรมเกิดขึ้นที่กายวาจาใจของเราอันนี้เป็นโอกาสที่ดีชีวิตเราให้สมกับที่เราได้เสียสละจากบ้านจากเรือนมามีทานมีศีลแล้วก็มีภาวนาสมาธิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เราได้มาตรงนี้แล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาชีวิตเราวันหนึ่งคืนหนึ่งล่วงไปแล้วเนี่ยน่าใจหายทุกนาทีทําลายค่าชีวิตเราอุบัติเหตุบ้างแก่บ้างเจ็บบ้างตายบ้างความแก่นี่ไม่มีใครต้องการความอยากได้เกิดขึ้นอยากได้หนุ่มสาวเป็นที่ต้องการแต่ก็เป็นสัจธรรมไม่สามารถที่จะอยู่กับเราได้ไปชั่วตลอดรอดฟังเพราะนั้นต้องเข้าใจเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงแล้วจะแก่มาอะไรก็ได้จะตายมาอะไรก็ได้จะเจ็บมาอะไรก็ได้เพราะนั้นก่อนจะแก่เกิดเจ็บตายก่อนจะตายสิ้นชีวิตนี้ไปเราควรทําอะไรเป็นสิ่งที่ดีเกิดในชีวิตบ้างในขณะนี้เราควรสงบกายสงบวาจาสงบใจอย่าลืมตาหลับตาเรามีศีลเป็นที่ตั้งนึกถึงศีลสติเลือกรู้ว่าเรารับศีลแล้วศีลห้าก็ดีศีลอุโบสถก็ดีศีลแปดก็ดีแล้วศีลสิบถึง127มันสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตของเราปัจจุบันเพราะนั้นปัจจุบันจะทำให้ชีวิตเราสร้างสรรค์อดีตที่ผ่านมาแล้วก็ให้ผ่านไปว่าอดีตเนี่ยเปรียบแล้วของเก่าของเก่าจะมาล้างมาตัดแต่งไงก็คือของเก่าในความรู้สึกปัจจุบันนั้นที่จะของใหม่คิดแล้วก็คือจะให้เก่ามันก็ไม่เก่าใช่ไหมมันก็ใหม่ตลอดเวลาเพราะปัจจุบันขณะนี้เวลานี้เนี่ยชีวิตเราและธรรมะก็คือคนปัจจุบันสร้างบุญสร้างกุศลมีอริยทรัพย์เกิดขึ้นในภายในนะในการสวดมนต์ไหว้พระการตักบาตรทําบุญชีวิตเรามีแต่ชีวิตสร้างสรรค์เป็นมนุษย์สมบัติสมบัติสมบัติถึงนิพพานสมบัติหนึ่งที่สุดอันนี้ถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะไม่ได้นิพพานสมบัติแต่ว่าเราสร้างกายวาจาใจเพื่อรอรับนิพพานสมบัติเกิดขึ้นแต่ก็ต้องอาศัยให้เข้าใจเรื่องมนุษย์สมบัติก่อนมนุษย์สมบัติคืออะไรบ้างสมบัติที่กายในการพระไหว้พระกายยืนกายเดินกายนั่งกายได้ดื่มกายได้ทานอาหารก็เป็นสมบัติคือสติตัวปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจากกายหยาบเป็นกายละเอียดใช่ไหมวาจาหยาบเป็นวาจาละเอียดใจหยาบเป็นใจละเอียดคือก็ได้กายวาจาใจเป็นสมบัติแล้วสมบัติของเราเมื่อที่เกิดมาเนี่ยเรามีสมบัติที่ดีสมบัติที่มีคุณค่ามากก็เราปฏิเสธเราไม่หวังดีเราไม่เกลียดกายวาจาใจที่สมบัติอันล้ำค่าแล้วเกิดมาเนี่ยลองคิดดูสิคนเกิดมาตายตาทั้งในท้องก็มีทําแท้งก็ดีกินยากินไรนั่นเป็นไงแล้วที่เจตนาไม่ได้เจตนาอย่าบอกนะว่าไม่ได้ตั้งใจทําแท้ง
วิญญาณก็ไม่เชื่อหรอกใช่ไหมวิญญาณไม่เชื่อหรอกไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจหรอกฆ่าทําไมล่ะไม่ตั้งใจหรอกกินยาคนทําแทงก็พยายามหาสิ่งที่ดีในชีวิตนะมางั้นระวังทำมาหากินเลยมันก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองทํานองนั้นเพราะผิดศีลผิดธรรมเพราะธรรมพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ทําแทงต่อให้ฆ่าบาปอันนี้ ถึงแม้ว่าคิดว่าชีวิตไม่มีความหมายยังไม่เกิดมาลองคิดดูดิ ต้องเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าคนนั้นผู้หญิงผู้ชายถ้าเกิดมาเนี่ยเหมือนตรงเนี้ยเกิดมาได้สัมผัสธรรมะพุทธเจ้าก็อาจจะได้สวรรค์สมบัติอมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติในที่สุดแต่เป็นผู้หญิงชายก็แล้วแต่เหมือนกับเรานั่งตรงเนี้ยอ้าวคิดสิอย่าคิดว่าโอ้มันสายเลือดตรงนี้ ตายก็ตายไปไม่มีความหมายเลยต้องคิดถ้าเขาเกิดมาล่ะจะครบการสามสองไม่ครบสามสองเขาก็มีชีวิตที่ดีเขาได้ในสิ่งที่ดีใช่พ่อแม่ให้มากรรมที่เขาจำแนกเกียรติแก่ใจมาว่ากรรมดีฉันก็ได้มนุษย์สมบัติมนุษย์ที่สมบัติที่กายวาจาใจได้เหมือนคนอื่นเขาครบการสามสองเกิดขึ้นแต่ถ้าสร้างวิบากกรรมมาก็มันก็ไม่ครบสมบูรณ์ แต่ใจเขาก็เขาอยากจะอยู่ทุกคนนี่ไม่ครบสามสองไปถามต้องอยากตายไหมอยากตายไหมอยากไม่มีหรอกจริงคนที่มีชีวิตที่ดีนะครบการสายสองการศึกษาดีแต่ฆ่าตัวตายฮะความรู้ความอ่านเราไปใช้ที่ไหนเคยบอกว่าที่เขาบอกโอ้มีความรู้ดีจบดีโทเอกเป็นด็อกเตอร์แหมงานการดีเป็นผู้นําที่ดีฮะ เก่งจะตายแต่ฆ่าตัวตายเราคิดด้วยดิคนเก่งที่แท้จริงเนี่ยคนเก่งที่แท้จริงนี่เขาเก่งมีเหตุมีผลเก่งด้วยเหตุด้วยผลหรือว่าโอ้การฆ่าตัวตายนี่มันดีไหมเราครอบครัวต้องมีต้องรับผิดชอบชีวิตเราเนี่ยมีความหมายก็จะเกิดออกมานี่ลืมตาอ้าปากเลยตั้งแต่เด็กๆวันนี้มันลําบากแค่ไหนเขาต้องรักษาเราเราพ่อแม่เนี่ยต้องอยู่ในท้องเนี่ย เขาต้องดูแลเราแค่ไหนแล้วเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใช่ไหมแล้วผู้ชมก็คนมีความรู้ฆ่าตัวตายคนนั้นเสียดายความรู้คิดใหม่นะคิดใหม่คิดรีไวก็ใจใหม่ว่าคนฉลาดก็ฆ่าตัวตายนะคนฉลาดเนี่ยเขาไม่ฆ่าตัวตายถึงแม้จะไม่จบสูงต่ำอะไรก็ไม่จบไม่อ่านหนังสือไม่ออกหรือว่าไม่รู้ความรู้ไม่มีเลยเนี่ยเขาไม่อยากฆ่าตัวตายอ่ะ เขาฉลาดไหมลองคิดให้ดีไอ้นี่พูดขออภัยด้วยไม่ว่านะพูดโอ้ยกย่องแต่ไม่เมียแหมด็อกเตอร์จบเมืองนอกเมืองนามาขออภัยนะจบโอ้โหจบเรียนเมืองนอกมาแหมฆ่าตัวตายแหมเสียดายที่ตรงไปคนฉลาดก็ไม่พูดหรอกอ่ะคนที่ไม่ฉลาดก็พูดส่งเสริม เอาเอางี้ในงานคนที่อย่างว่าทําบาปทํากรรมเนี่ยทําแทงเนี่ยเราฆ่าจัดเป็นอาชีพเนี่ยดื่มเหล้าเมายาเป็นอาชีพเนี่ยส่งเสริมเขาโอ้นี่นะมีความรู้ดีกินเหล้าเมายาก็ส่งเสริมก็ผิดนิดเดียวแต่คนที่ไม่รู้ความรู้ความอ่านอะไรไม่การงานไม่ดีเนี่ยความรู้ก็ไม่ดีเนี่ยโอ้ไปแตะต้องหน่อยโอ้ความรู้ไม่ฉลาดเลยใช่ไหมนี่เนี่ย มันอคติเกิดขึ้นในหัวใจของแต่ละคนเพราะว่าถ้าได้อริยะปฏิบัติมีความรู้ว่าเออให้อภัยผิดพลาดไปแล้วก็ลมไม่อย่าข้ามอย่าเหยียบอันนั้นก็จะให้โอกาสเขาให้โอกาสเขาว่าเออลุกขึ้นมาพยุงขึ้นมาว่าถ้าเขารู้เห็นอะไรกว้างไกลมากขึ้นให้โอกาส ให้โอกาสแต่ทําโทษบ้างนิดหน่อยก็เอาว่ากันไปนี่แน่นี่คือชีวิตทุกคนมีโอกาสหมดเลย เมื่อได้มานั่งตรงเนี้ยที่มาได้สัมผัสกับธรรมะพุทธเจ้ามานั่งเราภูหลับตานั่งบ้างหลับตาบ้างฟังไม่ได้หลับตาบ้างเนี่ยก็มีดูพิจารณาตัวเองสติตัวเองเตือนตัวเองว่าหลับตามีประโยชน์ไหมหลับตาให้มีคุณค่าไหมงั้นหลับตาดีกว่าหลับเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่าวางมือซ้ายนั่งกายตรงๆไม่น่าตรงหลับตาด้วยการสงบสักพักหนึ่งหรือว่าทําใจเนี่ยให้มันจากเราร้อนมันก็เย็นบ้าง เป็นบุญกุศลเกิดขึ้นที่ใจกุศลแปลว่าฉลาดฉลาดในความคิดฉลาดในการสร้าง
กายมีสติฉลาดกุศลฉลาดฉลาดในกายเราควรทำยังไงนั่งเรียบร้อยไหมตรงกับชุดนี้ไหมเตือนได้ติงตัวเองว่าศีลขนาดเนี้ยเรารู้หน้าที่ของเราว่าควรทำอะไรบ้างนี่คือผู้ฉลาดได้ฉลาดกุศลฉลาดฉลาดในสร้างความดีฉลาดในเสริมแต่งชีวิตปัจจุบันให้เกียรติตัวเอง ว่าเราควรทำยังไงใช่ไหมเขานั่งหลับตานั่งดีอนุโมทนาเขาแหมเขานั่งหลับตาใกล้ๆแหมทำเป็นเคร่งอ่าอะไรเนี้ยบุญกุศลนี่ไปแล้วลอยไปแล้วอธิญาณได้ทั้งหลายใจจิตใจติเขาบาปก็เกิดขึ้นบาปเล่าร้อนเพราะนั้นเราอนุโมทนานั่นแหละมุทิตาพลอยยินดีให้เขาทำดีพลอยยินดีอนุโมทนาบุญกุศลก็ได้ไปเครื่องหนึ่งเมืองที่เขาประกาศ ก็ว่าวาจาสร้างสรรค์ปิยวาจามีวาจาที่สร้างสรรค์เก่าวาจาที่ดีพูดดีเป็นเงินเป็นทองพูดไม่ดีเงินทองหายละไปเนี่ยพูดทำนองนั้นพูดเป็นดีเป็นทรัพย์เหมือนกันที่บอกปิยวาจาพูดดีก็มีเสน่ห์พูดไม่ดีก็ภัยศัตรูก็เข้ามาหาตัวเองนี่คือคำพูดคำจาใช่ไหมเนี่ย ครูบาอาจารย์น่ะผู้นำก็ไปอินเดียมาก็มาบอกท่านได้บารมีแล้วยังไม่พอสงสารวันนี้ก็ให้มาประกาศไปสร้างบุญตรงนี้ที่อินเดียเราไม่ใช่ว่าเราเกิดชาติเดียวใครว่ากับใครรู้ตัวเองว่าเกิดชาติเดียวที่นั่งอยู่เนี่ยมันต้องเกิดอีกหลายชาติใช่ไหมเพราะนั้น เพราะชาติที่แล้วที่ดินก็ไม่มีต้องอาศัยเขาอยู่ก็เหมือนตรงเนี้ยเปรียบเทียบเหมือนตอนเนี้ยก็บอกบุญแจกซองก็อะไรก็ปฏิเสธแจกซองเนี่ยแบบพอซองสีชมพูซองไอ้รังน้ําสังที่มีตราปุ๊บเนี่ยโอ้โหรีบรับเลยไปโอ้โหสุขมันอิ่มด้วยแต่ซองบุญมันมันไม่อิ่มมันไม่อิ่มบุญไม่เห็นตัวนี่เป็นไงขึ้นบ้านใหม่แต่งงานมีกลายยี่ห้องอีกปุ๊บโหรีบรับเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปนี่เมื่อไหร่นี่เป็นไงนี่คือตรงนี้สารีห้องพุทโธนี่โหปฏิเสธบ๊ายบายเลยทำไมเอาเช้าบ้างบ๊ายบายไม่บ๊ายบายเนี่ยเขากลับหมดแล้วเอาเช้าบ้างเช้าได้ตักบุญทำบุญตักบาตรจะได้บุญกุศลเกิดขึ้น เย็นก็ไม่ไหวเย็นก็แก่แล้วนะเช้าเช้านี่หนุ่มสาวนะก็ชุ่มกูช่วยอ่ะสมมติขอพอเช้าสาวทำบุญตักบาตรเฮฮาปาร์ตี้แหมมีความสุขเขาบ่ายก็เริ่มแล้วอ่อนแรงเริ่มเหมือนก็อายุก็จะค่ำแล้วอ่ะใกล้ค่ำพอหกโมงอะไรนี่แก่แล้วอยากนอนแล้วนี่เห็นไหมนี่เปรียบเทียบให้ฟังเพราะฉะนั้นทำอะไรก็เช้าเช้านะใครบ่า นะใส่บาตรใครเขาใส่ตอนบ่ายแล้วใช่ไหมบาตรนะดูที่ไหนอ่ะประเทศไทยนี่พระยศวินตบัตรด้วยบ่ายอ่ะออกข้างนอกมาแล้วโอ้เดี๋ยวซื้ออะไรมาก็ไม่มีเวลาเลยมาใส่บาตรตอนบ่ายดีกว่าเป็นไงเขาก็มีตบัตรตอนเช้าทำบุญเช้าแหมเป็นไงโรแมนติกไหมเอาเมื่ออากาศไม่เป็นพิษโรแมนติกโหชีวิตนิด มีแต่สดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนก็แต่งตัวดีมันจะผมฟูมาเลยนี่โอ้รู้สึกไม่รูปหน้ารูปตาเลยมันไม่ใช่ต้องพิจารณาตัวเองบ้างว่าไอ้ที่เขาใส่บาตรในประเทศบุญนางฟ้านางฟ้านั้นไม่ใช่นางขวานะโหขวาโน่นขวานี่โอ้ตื่นนอนปุ๊บมันไม่หวีผมนั่นนางขวานางขวาไม่ไหวหรอกขวาโน่นขวานี่โหเล็บฟ้าเลยนี่พระก็โอ้พระเจ้าจอดอมิตรพุทธ ตายแล้วงานนี้ผมฟูมาเลยนี่อาจจะทักโยมก็โอกาสหน้าโยมไม่ใส่บาตรแล้วเกิดกำลังจะใส่ปุ๊บโอ้โยมทำไมผมฟูนี่บอกหน้าทำไมอ่ะผมฟูใส่บาตรไม่ได้ชักกลับโอ้โหหันหลังกลับไปนี่กูไม่กลับเลยเนี่ยใช่ไหมก็จบไปใช่ไหมแล้วฟูก็ฟูไปเคยแล้ววินตบาตรเนี่ยฟูก็ฟูไปโอ้โหมานี่ไม่รูปหน้าเลยโอ้โหตื่นดีใจ ตื่นเต้นอ่ะโหตื่นเต้นมากอ่ะโหผมฟูมาเลยทุดนอนตั้งหากอ่ะพุทโธพุทโธทำใจทันไว้รับบาตรนะ
ฉันมารับบาตรไม่รับเจ้าของเข้าใจไหมรับบาตรอย่างเดียวงานรับบาตรอย่างเดียวแล้วเงินไม่รับใช่ไหมก็ทําใจอ่ะให้ถิ่นให้พรอันนี้ก็จากกันไปเขาก็ได้บุญเราก็ได้ข้าวใช่ไหมไม่ใช่นี่โอ้ติดโน่นติดนี่โอกาสหน้านี่ได้น้ําเปล่าเพื่อน้ําเปล่าก็จะให้อีกเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องแลดูดีเราต้องศึกษาบ้างศึกษาเคยเทศแล้ว มองปู่ย่าตายายบ้างมองคนเก่าคนแก่บ้างไม่ใช่มองตัวเองตัวเองพอใจฉันพอใจเนี่ยเราข้าวนะโอ้ข้าวก็ต้องรู้บ้างนะโอ้นี่ทานไปครึ่งหนึ่งเนี่ยโอ้นี่ใจเอาของเก่าไปอีกเนี่ยโอ้มันก็ไม่ใช่นะใช่ไหมโอ้ไอ้ที่ใส่บาตรก็ไม่ล้างเลยเนี่ยโอ้มันมึนงงนี่ฟ้าอะไรกันฟ้าอะไรก็ใส่เอามาข้าวก็ ข้าวก็มันเปียกแฉะนะข้าวก็มันรู้สึกว่ามันโหนี่นะสีไม่สมประกอบไปเนี่ยอะช้อนที่นั้นก็โหรู้สึกก็ล้างมั้งหรือเปล่าเนี่ยทุกอย่างตรงนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นการทําบุญกุศลเนี่ยมันก็ว่าให้ทำเราของไม่ใหม่ใช่ไหมในอะไรที่ก็บอกว่ามาเกิดชาตินี้ได้แต่ของเก่าของเก่าเนี่ยทําใจได้เถิดมาชาติอะไรที่บอกเมื่อกี้เนี่ย ของเก่าก็ได้ของเก่าก็ได้เนี่ยให้พระให้ทําบุญทำบุญเนี่ยมันก็เลยได้สัมผัสของเก่าใช่ไหมเมืองข้าวเนี่ยทําไมคนที่เขาแต่งตัวดีจากจังหวัดเนี่ยนะแต่งตัวดีมีดอกไม้ดอกมะลิก็ดีเนี่ยนึกถึงโอ้ข้าวมาค่อยหอมถ้าใส่ดอกมะลิปุ๊บเนี่ยโหหอมพอใส่แบบเข้าปุ๊บเนี่ย พระก็ได้สัมผัสกับของหอมเนี่ยใช่ไหมไม่มีกลับเอาเกลือใส่ไปเคยมีเหมือนกันเนี่ยข้าวเปล่าดังเอ๊ะบางคนเห่าเอ๊ะเกลือหรือเปล่าสายป่ะเนี่ยไม่ใช่เกลือเกิดไปชาติหน้าฉันใดฉันไม่มีกลับเนี่ยกินข้าวเปล่าก็โหรู้ตัวมันฝืดคอแล้วเกินก็ได้เกลือมันมันเค็มๆใช่ไหมมันก็ยังดีกว่าใช่ไหมหรอกก็คำโบราณ คำโบราณเป็นไงเดี๋ยวว่าเขาไม่ฉลาดเขาไม่จบปริญญาตรีเลยเป็นไงจบปริญญาตรีนี่ผมฟูแหละหรือว่าองค์กี้ขออภัยนะผมปริญญาตรีเลยผมฟูนะทำอะไรไม่ถูกเลยเนี่ยตะติดตะตังไงอันนั้นเขามีตะติดตะตังรู้สิเขางงว่าคิดกันไกลดอกมะลิไม่ใช่ดอกกุหลาบนะโหสมัยนี้ดอกกุหลาบเฉยเลยแล้วดอกมะลิดอกมะลิดอกพุทธอย่างเงี้ยเขาก็มาก่อนนี่เขาไม่มีใครสนใจดอกกุหลาบหรอก มาสมัยเนี้ยสาวกลมหมดแล้วแหมพอดีใจพระมาหลวงตาข้างหน้าพระนุ่งข้างหลังพระนุ่มนี่โหนุ่มนี่รู้สึกว่าถูกชะตาเหลือเกินพระแก่ก็ใส่พระแก่หลวงตาก็เอาดอกนี้ไปเนี่ยดอกไอ้เอาดอกกุหลาบติดเก็บอย่างดีสีชมพูสีขาวสีชมพูเก็บอย่างดีหลวงตาก็เอาดอกช้ำๆหน่อย หลวงตาก็เนี่ยหลวงตาจะเอาอะไรก็หนาวบอกแก่แล้วเนี่ยหลวงตาก็มีหัวใจเหมือนกันหลวงตาก็หลวงตาก็เลยเลยใช่ไหมแหมดอกสวยๆนี่ไม่ให้เราเนี่ยโน่นไม่ให้พระหนุ่มเลยเป็นไงพระหนุ่มก็หนุ่มก็คิดหนักเลยเนี่ยยิ่งไปเพิ่มความร้อนให้พระหนุ่มเพราะถ้าดอกสวยให้หลวงตาหลวงตาไม่ได้คิดเลยมากก็ไปทําบุญกุศลพอดอกมันต้องกลับกันนะ ดอกสวยๆให้หลวงตาดอกเขียวเขียวเฉาๆให้พระนมได้พิจารณาตกพอหลวงตาก็โอ้ฉันแก่แล้วดอกบอกกุหลาบมันก็ชุ่มกับชวยแต่ไม่ได้คิดจะสึกอะไรนะโอ้ฉันก็ปี้กระเป๋าแม่เราก็ทําชีวิตให้ดีเหมือนดอกกุหลาบอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปพระนมเหมือนกันโอ้เราหนุ่มต่อไปก็ต้องเฉาแบบนี้เนี่ยพิจารณาก็ได้ธรรมะรู้ไหมอันนี้ให้ดอกสวยๆนี่นอนไม่หลับเลย พอกลับมาก็โอ้มือไปต้องผ่ากันตายเลยไม่ถึงไม่ใช่ถึงดอกไม้หรอกโนหรอกคิดถึงข้ามช็อตเลยโอ้มาอะไรเมื่อไรจะมุดตะถิวเนี่ยเอาแล้วงานนี้จะบินธบาตรรอบกลางคืนอีกแล้วคิดนาโอ้บินธบาตรจะได้ดอกไม้แล้วพรุ่งนี้สว่างโอ้รีบเลยสว่างเลยจะไปแล้วสายไหนก็ไปสายเนี้ยพอไปปุ๊บนี่เกิดเปลี่ยน เปลี่ยนใหม่เลยยุ่งเลยเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคนใหม่อีกนิดใจเนี่ยโหงานนี้พระนุ่มขอตกเลยเนี่ยใช่ไหมมันไม่มีอะไรจะแน่นอน
ไม่อะไรจะแน่นอนตรงนี้นั่นเนี่ยก็รู้ว่าเป็นสัจธรรมปริศนาว่าตรงเนี้ยการถวายเนี่ย การถวายต้องถวายให้มีคุณค่าอันนี้เปรียบเทียบว่าการถวายแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีหาว่าอคติแต่ถวายพิจารณาแล้วเนี่ยก็ควรจะพิจารณาทําไมได้ทําไมไม่ได้ดอกสวยๆดอกสวยๆก็พิจารณาไม่ตกให้ดอกตรงนี้ไป พิจารณาแล้วก็อยากจะไปได้ดอกไม้พวกนี้มาอีกใช่ไหมเนี่ยดูสิขนาดได้ดอกเหี่ยวๆนะคนให้ไม่เหี่ยวนะเป็นอย่างไรมาพิจารณาไม่ตกอีกนี่ต้องเจอยายเนี่ยคันนี้จบเลยคันนี้บอกยายทำไมยายดอกไม้ก็เหี่ยวอ้าวก็ยายมันเหี่ยวแล้วก็ถวายดอกไม้เหี่ยวเถอะโอ้พระหนุ่มมันไม่พอใจเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละมันต้อง ต้องแก้ด้วยปริศนาแบบนี้หลวงตาถวายดอกบัวสวยๆเลยพระหนุ่มก็ถวายดอกไม้ดอกไม้ตรงข้ามเลยเนี่ยไหมเอาสาวๆถวายหลวงตาเอายายไปถวายพระหนุ่มเป็นไงดีไหมอ๋อคันนี้ข้างเงื้อชะแงเลยชะเงื้อข้างหน้าเนี่ยแหมทำไมไปถวายตัวหลวงตาหลวงตาไม่มาทางนี้ทั้งทีใช่ไหมข้ามยายเลยข้ามย่าเลยในมองเลยเนี่ยนี่เนี่ย พอจิตเนี่ยมันอคติเกิดขึ้นมันจะมีกิเลสความต้องการความต้องมองเกิดขึ้นในใจเราเพราะนั้นเมื่อที่เรามาบวชมาตรงนี้เมื่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็มีวันหนึ่งนะมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็พระนุ่มเนี่ยพูดเมื่อกี้พระนุ่มเนี่ยพระนุ่มเนี่ยก็นาง ศาสิมานางศาสิมาแปลว่าสวยงามนางกลางเมืองนางงามกลางเมืองคนมีเงินทั้งนั้นที่จะไปจองนะคนไม่มีเงินหมดสิทธิ์นางงามเมืองนะระดับราชาเศรษฐีน่ะถ้าเดียวสวยสวยจริงๆนะหุ่นดีดีผิวเอาขาก็สวยไปเลยน่ะ ถ้ากิเลสกิเลสไปเลยมันก็เนี่ยดำก็ดำไปเลยเนี่ยมันไม่เหมือนภาคกลางเราเอเชียหรือภาคกลางเรานั่นแหละนี้เหมือนรวยก็รวยไปเลยอ่ะอาจจะตีจนก็จนกรอบขอทานจันทานไปเลยเนี่ยอินเดียเนี่ยมันไม่มีสูงก็สูงที่สุดเลยต่ำก็ต่ำที่สุดนั่นแหละเห็นไหมเขานั่นแหละเขาไอ้ฮิมาลัยเนี่ยสูงนั่นแหละเต็มเมฆเลยน่ะ นางก็สุดท้ายนางก็ได้โสดานางไม่มีกรรมเป็นน้องสาวของหมอชีวกนะชีวกที่ดังอ่ะที่วงที่มาเป็นหมอของพระพุทธเจ้าอ่ะมาภาวนาเป็นหมอตกบนไพ่อ่ะ อันเทนรูปหมอชีวกอ่ะ พวกนี้ลักษณะดีหมอชีวกก็ลักษณะดีหมดเนี่ยไม่ลักษณะดีหมดนี้ ต้องไม่ดีก็มันก็อยู่กับพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้นะต้องดีหมดเลยนะนี่ก็วันนางเนี่ยตอนนั้นก็ทํางานเป็นกรรมทํางานรับแขกรับแขกนี่ก็อันนี้เพราะว่าถ้าอย่างสมัยนี้ก็ นางใช่ไหมกลางคืนนางคืนเนี่ยสามารถมาบวชที่นี้ได้ปงฟิตตี้มึงอะไรมั่งหรือเตอะไรเนี้ยรู้ว่าก็มีใครรู้ก็มาบวชมาอะไรได้ที่โน่นที่โน่นเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้สูงส่งมากสะอาดแต่งตัวไม่ดีก็ไม่ได้แต่งตัวต้องอย่างนี้เข้าเฝ้าอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยแล้วก็ต้องมาละอายตัวเองว่าพระพุทธเจ้าระดับเป็นศาสดาไหนแล้วไม่สะอาดเลยจะไปมั่งบางเทศฟังธรรมนี่ มาละอายแล้วก็เขาโลก็สังคมรังเกียจก็ให้คนใช้ไปถวายอาหารแล้วก็ไปฟังเทศฟังธรรมเรามาเล่าเราฟังคนที่มีสติปัญญานะสติปัญญาเวลาเราฟังมาบอกเราพระเจ้าเทศอะไรบ้างบอกว่าที่เทศวันนี้เรื่องทานศีลภาวนาประกอบด้วยขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ ใช่ไหมเราต้องนอกตรงเปื่อยต้องร่างกายทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนสวยก็ไม่สวยเดี๋ยวต้องนอกตรงเปื่อยเราอยู่ได้นี่
ยืนเดินกินนั่งนอนหัวเราะเนี่ยก็ต้องขันห้าไอ้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอยู่ได้ตรงนี้ก็อธิบายให้ฟังวันนี้นะที่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นสติสำคัญต้องมีสติสติระลึกรู้สติเป็นตัวปฏิบัติตัวมรรคพอมีสติระลึกรู้อย่างนี้ก็อนังก็เราไปก็ฟังไป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 ปุ๊บก็ได้โสดาโสดาปุ๊บก็ไม่ตกนรกแล้วอิจฉาชาติสำเร็จ นรกไม่ไปแล้วสวรรค์เปิดนรกปิดนั่นแหละนี่ก็ใส่บาตรอธิษฐานใส่บาตรเลยวันละห้ารูปห้ารูปมั้งวันละห้ารูป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 จากในใจวันละห้ารูปห้ารูปไม่ขาดแต่นางไม่อยู่ให้คนใช้ใส่ก็วันหนึ่งอาหารหมดอาหารหมดทำจนอาหารหมดเลย หันหมดเลยทำไงหันหมดนี่ก็เลยต้องอธิษฐานไปปาดเนื้อตัวเองอ่ะแถวๆเนี้ยขาอ่อนขาแล้วก็ขาตรงเนี้ยขาตรงเนี้ยแล้วก็มาทอดมาอะไรเนื้อมรุปอร่อยนะบอกอร่อยนะอร่อยนี่ก็พานั่นก็ พระก็ไปวิสบาทก็อยากได้อาหารเนื้ออร่อยเนื้อตรงเนี้ยไปนี่ก็ อันนี้ตอนนั้นมันขอไปมันไม่ใช่ห้ารูปมั้งเก้ารูปไปเลยพระเจ้ารู้แล้วว่าเพราะนางได้ทําบุญทั้งหมดตัวมาพระเจ้าพิมพิสารทําทั้งหมดเลยพระโสดาไม่เสียดายก็ให้แค่ห้าองค์ให้แค่ห้าองค์อันนี้ก็ เพราะฉะนั้นก็พระเจ้ารู้ว่านางเอาเนื้อแต่เนื้อได้แปลกนะแบบว่าไม่ใช่คนธรรมดาทําไม่เจตนาเนี่ยปฏิหารไหมเนื้อก็เกิดเต็มเหมือนเก่าเต็มเหมือนเก่าหมดเลยนี่อัศจรรย์ไหมเต็มเหมือนเก่าหมดเลยเต็มเหมือนเก่าถ้าคนธรรมดาเนี่ยก็ต้องวิ่งไปหาหมอใช่ไหมหาหมอนี่เต็มเหมือนเก่าเต็มเหมือนเก่าเต็มแล้วในนี้ ก็เลยพระพุทธเจ้าก็บัญญัติพระภิกษุห้ามฉันเนื้อมนุษย์เนี่ยเนื้อสิบอย่างเนื้อหมีเนื้อเสือโคร่งเนื้อช้างเนื้ออะไรที่ว่าเนื้อสิบอย่างเนื้อมนุษย์เนี่ยเนื้อสุนัขเนี่ยทุกอย่างมันบัญญัติเลยเพราะจากตรงนี้มาแล้วก็วันหนึ่งที่แล้วก็มีพระเนี่ยพระหนุ่มเนี่ยได้ข่าวว่านางนี่สวยใจบุญก็บิณฑบาตก็หนังเนี่ย ก็นะโอ้นางนี่สวยจริงเป็นงามกลางเมืองสวยจริงก็บอกแล้วนี่ตติตตังไม่อยู่แล้วเพราะไม่ได้โสดาเนี่ยมองตานางคนใส่อย่างเดียวแต่นางก็รู้นางเรื่องชอบไม่ชอบทํางานก็ทําหน้าที่ตัวเองสุดท้ายนางนี่นางก็ตั้งจัดอธิษฐานว่าให้ผัวให้ตั้งตจะสามีให้ตั้งตจะว่า ต้องบอกหมอทำสัญญาบอกกับภรรยาก่อนเพราะที่อนุญาตและจึงมาเที่ยวได้นี่เมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้โสดาก็มันบาปกรรมอย่างนี้ก็อันนี้ก็รู้ถิ่นทำแล้วอย่างนี้เนี่ยไม่งั้นก็ไม่ได้เห็นเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าแล้วนางก็ยังว่าคนเรามีกรรมอ่ะที่เคยสร้างมาจนหมดกรรมเมื่อไหร่นั่นแหละก็แน่เนี่ย พระภิกษุนี่ก็หลงนางสวยใจบาดนี้พอนางก็ถึงเวลาก็ใกล้หมดกรรมแล้วนะนางก็ป่วยก็ใส่บาดขนาดป่วยนะขนมันจะรักนะป่วยก็โหป่วยยังก็นี่ขนาดป่วยเนี้ยอย่างหน้าตาดีนะโหทำไมป่วยแค่ไหนเนี่ยรู้ไหมจินตนาการอันนี้ก็พระภิกษุ พระสุดก็นางก็ป่วยไปก็ไม่ได้ใส่บาตรไม่ได้ใส่บาตรนี่ก็ไม่ได้ใส่บาตร ไม่ได้ใส่บาตรนี่ก็ให้คนใช้มาใส่ก็ถามว่านางเป็นไงป่วยอย่างเงี้ยในสุด ในสุดก็นางก็สิ้นไปที่อายุไขนี่ก็สิ้นอายุไขนี่ก็
อันนี้พระลมเนี่ยพระลมนี่ก็คือก็ไม่เชื่อว่านางเนี่ยตายสิ้นอายุขัยไม่เชื่อนี่ก็ อันนี้ ตอนนั้นเสียใจขออภัยเล่าข้าวเสียใจบางที่มันสมัยใส่บาตรก็หนุ่มเนี่ยเสียใจก็ป่วยคุ้มโปงคุ้มไรไม่ไปวินทบาทอะไรมั้งไม่นี่ก็คนใช้ใส่บาตรก็ไม่ค่อยชอบอะไรไม่เห็นหน้านางใช่ไหมนี่ก็ คือนางก็สิ้นเขาบอกนี่นางคนสวยเนี่ยสีมาชาสิ้นเลยนะพระหนุ่มก็ไม่เชื่อพระหนุ่มก็ไม่เชื่อว่าสิ้นพอสิ้นแล้วเนี่ย ก็ไม่เชื่อนี่ก็ ตอนนี้ก็พระเจ้าก็คงจะถึงตะไคร่ยานน่ะว่าพระภิกษุเนี้ยถึงเวลาแล้วชอบไม่ชอบรักก็ต้องไม่รักถึงตรงนี้แล้วอันนี้ก็เลยนางเนี่ยสวยเนี่ยเมื่อก่อนนี่สิบกหาปณะหรือว่าร้อยกหาปณะเนี่ยเงินไทยเราก็เป็นหมื่นเป็นแสนเนี้ย ร้อยกหาปณะเป็นพันกหาปณะเนี่ยอันนี้ก็พระเจ้าบอกให้ไปเลขขายไปคนจนไม่มีสิทธิ์ในตอนนี้คนจนไม่มีสิทธิ์แล้วเศรษฐีมาเศรษฐีก็เลขขายก็ไม่เอาเลยให้ฟรียังไม่เอาเลยนางไม่มีพระเจ้าบอกว่าเราเป็นเจ้าภาพเองเอามาไว้ที่ป่าช้าป่าชัดเขาถามว่าทำไม ไม่เป็นไรเอามาไว้ที่ป่าช้าแล้วยังไม่เผาให้ขึ้นอืดมันเจ็ดวันแปดวันสิบวันเลยเนี่ยขนสวยเนี่ยถ้าคนสวยจะมาเผาปุ๊บนี่ก็ปงไม่ตกใช่ไหมพระพิจูนหนุ่มพวกไรเนี่ยโอ้ยังไอ้สวยก็หน้าตายังสวยเลยใช่ไหมพระเจ้าก็จัดเต็มเลยโนนะให้มงวันตอมมันเนี่ยขึ้นอืดเลย จัดเลยขึ้นอืดเลยบอกว่าเราสั่ง เอาไว้เจ็ดวันไม่ต้องฉีดยาไม่มีก็แล้วเจ็ดวันเลยใครเห็นนี่ตกใจเลยนางสวยตกใจเนี่ยพระเจ้าให้เกียรตินางไอ้พระนี่ป่วยคุมโปงของป่วยนึกถึงนาง เจ็บใครได้ป่วยทําไมไม่มาใส่บาตรอย่างนั้นนะโอ้โหมองเห็นหน้าสวยเลยแล้วก็บอกว่านางตายก็ไม่เชื่อบอกก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันเนี้ย พระเจ้าให้เกียรติเขาบอกว่าให้ไปพบพระเจ้าที่ปัจฉาจะมีคนงามมาที่คนงามมาที่ปัจฉามาอะไรเงี้ยก็บอกงั้นนะเขาไปพระเจ้าให้เกียรติเราไปดีใจโอ้พระเจ้าโหระดับนี้ให้เกียรติพระใหม่ทำนองนั้นนะนี่เขาไปถึงปัจฉาก็ บอกเนี่ยคนงามนาซีมาตกใจเราหูขึ้นอืดเลยนิดถ้าจะนอนขึ้นเลยก็มองวันขึ้นนี่ตกใจนั่นแหละพระเจ้าเอาให้จัดเต็มเลยเนี่ยฮะมันก็เอาลองสิคนหล่อคนสวยลงทิ้งไว้ตั้งเจ็ดวันดูสิหล่อสวยจะอยู่ตรงไหนพิจารณาตกไหมแล้วไปสุดก็ โอ้พระใหม่นั่งคอตกเลยบอกนี่แหละคนสวยพระใหม่ก็ให้พิจารณาอุดจมูกอุดอะไรพิจารณาพระอาหารพระอะไรที่ก็ได้นั่นก็พิจารณาธรรมดาเกิดขึ้นตั้งอยู่เราไปแล้วอย่างงี้พระใหม่ก็โหจากจะกลับวัดกลับอะไรนี่ทนดูไม่ได้พิจมูกก็ทนดูไม่ได้ทนดูไม่ได้นี่ก็ไปสุดก็พระใหม่ก็ ได้ถึงสัจธรรมได้โสดาได้สุดท้ายก็สําเร็จมรรคผลเนี่ยเพราะเห็นซากศพเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องหนีไปไหนนะเนี่ยพวกเกิดแก่เจ็บตายพูดอะไรนี่ก็แหมรู้สึกว่านั่งคอตกยินไม่ค่อยออกแล้วนะเพราะเรารับไม่ได้ใช่ไหม เหมือนได้ยินได้ฟังเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยได้ยินก็เกิดสติปัญญาได้ฟังก็เกิด รู้เห็นใจสว่างก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขาบอกเนี่ยก็ว่าใช้คําพูดที่ดีไปบอกกล่าวได้บุญได้กุศลเกิดขึ้นพูดดีๆ
ก็สร้างบารมีที่เป็นวจีวจีสุจริตวจีที่สร้างบุญกุศลเอามโนสุจริตคิดดีทำดีกายสุจริตเอากายไปเป็นกายวาจาใจนี่ครบเลยใช่ไหมได้ฟังได้เทศได้อะไรได้ฟังได้รู้เห็นได้ยินได้ฟังเนี่ยก็สร้างบารมีการเทศก็สร้างบารมีให้ทำเป็นฐานเสียง ใช่ไหมให้เสียงเป็นฐานก็เป็นธรรมฐานให้ธรรมะเป็นฐานเนี่ยเพราะเกิดเช่นนั้นแล้วก็เสียงดีเสียงอะไรเนี่ยใช่ไหมเกิดเสียงดังฟังชัดเสียงมีรัศมีทุกอย่างตรงนี้เหมือนกับเรามาปฏิบัติมีศีลที่กายที่วาจาใจใช่ไหมเรามาบวชก็ดีศีลห้าศีลแปดในโบสถ์เนี่ยมันก็เป็นอสมีในชาตินี้ไปชาติหน้าก็ได้กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์แล้วไปทุกชาติ ก็จะมีเปล่งปังใช่ไหมกายก็ไม่เศร้าหมองวาจาไม่เศร้าหมองใจไม่เศร้าหมองใช่ไหมไม่มีโรคชั่วตัวดําแล้วทุกคนก็หน้าตาดีผิวพรรณดีหมดได้สร้างบารมีแล้วเราก็ได้มาช่วยปัจจัยสี่ทางพุทธศาสนาพิสุสามเณรนี่เนี่ยที่บวชก็ดีอะไรเนี่ยปัจจัยสี่ช่วยช่วยดูเสนาธนะข้าวน้ำเนี่ยพ่อพระเขาบอกว่าพระไม่มีบ้านมีเรือนมีเสนาธนะที่เราดูแล ใช่ไหมของญาติโยมทางนั้นเลยพระไม่มีหุงข้าวมีแต่ข้าวของโยมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาจะไม่พระเจ้าตั้งไว้แล้วบริษัทสี่ภิกษุนีภิกษุณีภิกษุณีหมดไปแล้วอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยบริษัทสี่ใช่ไหมที่จะเกื้อกูลพุทธศาสนาไปได้เพราะฉะนั้นเราดีใจที่เราได้มาตรงนี้เราได้มารู้ธรรมเห็นธรรมแม้แต่ ไม่ถึงที่สุดก็ได้รู้ทำเห็นทำจากการที่ยืนเดินนั่งนอนได้มารู้มาฟังมาทำความรู้สึกนึกคิดเป็นนามธรรมก็ได้อริยสัจเกิดขึ้นภายในมีฐานศีลภาวนาใช่ไหมอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยได้ยินได้ฟังมาเล่าให้ฟังก็เกิดสติปัญญาเหมือนพระสารีบุตรที่เป็นโกริตะที่เคยเล่าเดินไปเบื่อบ้าน ไปทั้งไรทุ่งนาก็เดินเดินเดินไปมันเช้าก็บอกแล้วว่าเดินเช้าเช้าเนี่ยอารมณ์มันติดชีวิตสดใสบ่ายไม่ดีร้อนเย็นก็โอ้อยากนอนใช่ไหมมาซบเซาแล้วตอนเช้าเดินไปตอนเช้าเป็นพราหมณ์เศรษฐีก็เดินไปทั้งไรทุ่งนาการคล้ายๆว่าตอนเช้าน้ำค้างลงเนี้ยพระบิณฑบาตก็เดินไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยเหมือนหนุ่มๆอ่ะบางทีก็ร้องเพลงมั้งก็ คนเราหนุ่มๆต้องสาวอยู่เฉยไม่ได้ร้องเพลงอาบน้ําก็ร้องเพลงอะไรห้องน้ำไหมมันมีอายุมากกันหมดหมดไหวที่ร้องเพลงใช่ไหมนั่นแหละหนุ่มสาวไอ้นี่เหมือนกันเดินไปก็เหมือนก็สนุกสนานแยกกับเพื่อนแต่เพื่อนบอกว่าถ้ารู้เห็นอะไรสองดีเราไม่เล่าให้เราฟังก็โอเคมานี่ก็มาเจออัตชิน้องคนเล็ก ปัญญากีตังห้าปัญญาโกนทัญญาวะปะวัตยะมหานามะอัตชิพี่สําเร็จหมดแล้วก็เหลือน้องเล็กก็สําเร็จแล้วเป็นพระใหม่ ก็ออกมาโปรดสัตว์บินธบาตตรงไรตรงนาโดยการตำรวจอินทรีย์อย่างพระบินธบาตเนี่ยบินไปบินไปแต่พระปลอมเนี่ยจะหันโน่นหันนี้มันกลัวผิดเนี่ยกลัวคนจะรู้ว่าไม่ใช่พระจริงสังเกตดูนะถ้าพระจริงปุ๊บเนี่ยเขาจะเดินนิ่มนวลจะหันซ้ายหันขวาก็ตำรวม สังเกตดูนั่นแหละอินทรีย์บรมอินทรีย์แต่พระปลอมๆเนี่ยทกกางเกงเขาคงไหนเลยเนี่ยก็มีนะบางทีเกงกีฬาขาดสั้นบ้างเนี่ยพอไปที่บ้านหลังๆที่กรุงเทพเนี่ยมีตึกหลังๆก็เอาที่วอนกองเลยไปเที่ยวเลยนี่มีเยอะไปใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็ตรงบรมอินทรีย์บินทบาทเสร็จก็เดินบรมอินทรีย์ มานบนมเนี่ยโกริตะมานบนมนี่ก็เดินมองเอ๊ะไม่เคยเห็นสมณานี่เป็นเชฟผ่องใสเดินสำรวมจักสนใจก็เดินมาเข้าใกล้เลยพระท่านก็รู้นะแหมระดับอริยะพระอรหันต์แล้วไม่ใช่ก็รู้แล้วมาด้อมๆมองๆก็รู้แล้วสงสัยอยากจะคุยอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เดินทางไม่รู้ไม่ชี้ต้องก็เดินไปเลยโปรดจัดเดินเดินพอได้จังหวะปุ๊บก็เข้าไปถาม ว่าท่านเป็นยังไงอะไรยังไงงี้ว่าทำไมอินทรีย์ผ่องใสอย่างนี้นะ
ก็ขอให้แสดงธรรมนะตรงไรตรงนาเนี่ยจริงมันไม่เหมาะหรอกอย่างที่พระเราไม่ให้พรเพราะอะไรรับด้วยการสงบเพราะมันไม่เหมาะพระเจ้าก็ไม่ให้พรแต่เมื่อตรงไรเพราะพรพระเจ้าพรที่สูงส่งเป็นธรรมะพรนี่เป็นธรรมะพระเจ้านะเป็นธรรมะนะให้ฟังเลยเย็นสบายแปลนะใช่ไหมอย่ายะถาเนี่ยไหมก็แปลไปเลยเนี่ย ยะถาวริวหาปุราบริบูรณ์ที่สาวกลางในห้วงน้ำเราต้องหมดสาครเนี่ยบริบูรณ์ในชั้นใดเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นธรรมะหมดเลยเนี่ยนี่ก็เอาไงกันเราพระใหม่ไม่มีธรรมะเลยพระอรหันต์นั้นถ่อมตัวว่าจะพูดย่อๆให้ฟังจะบอกย่อๆให้ฟังคือว่าทําใดก็ตั้งใจฟังทําใด มันมาแต่เหตุเนี่ยมันเกิดแต่เหตุทำใดมาแต่เกะมันมาแต่เหตุหมายว่าทำไรที่มาที่เกิดแต่เหตุเนี่ยเหตุมันเกิดเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเหตุทำใดมาแต่เหตุก็ดับตามเหตุนั้นอะไรที่เกิดเกิดนั่นเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยพิจารณาก็หมายว่าตั้งอยู่แล้วดับไปพิจารณา กายน้อมมาที่กายที่ใจดูที่กายใจแล้วโอ้มันอะไรเกิดสุขทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปความพอใจไม่พอใจเนี่ยเท่านั้นเองพิจารณาเลยว่าโอ้สังขารร่างกายมันเหตุเกิดขึ้นชอบไม่ชอบเนี่ยมาทําความรู้สึกสติเนี่ยพิจารณาเป็นหลักปุ๊บก็สว่างเลยได้สัจธรรมได้ธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมเลยไม่ตกนรกแล้วนี่ก็ถามว่า ถามว่าขออภัยบอกพ่อของเราอยู่ที่ไหนเนี่ยพ่อของเราอยู่ที่ไหนก็พ่อเดียวกันแหละนะถามคำนองนั้นบอกอยู่ที่โน่นตำนานโคดมพอนั้นก็ไปหาไปอันนี้กลับบ้านกลับไปยิ้มแย้มแจ่มใสมึงเหมือนก็ มันก็เราได้ของดียิ้มเดินยิ้มอะไรนี่เพื่อนรู้แล้วว่าเพื่อนเราได้ของดีมาบอกเพื่อนได้ของดีใช่ไหมอ้าวใช่อ้าวเพื่อนตรงนั่งนั่งฟังมันก็นั่งฟังเหมือนที่บอกกินเนี้ยเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังอ่ะเล่าให้ฟังตรงเนี้ยเราปุ๊บก็ได้โสดาเหมือนกันได้เหมือนกันอันนี้ก็ ไปหาพ่อด้วยกันไปหาพระพุทธเจ้าแล้วสารีบุตรนี่นะอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็แล้วแต่พระอัจฉริยะอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาศีรษะไปเนี่ยไปทางนั้นไปทางเหนือเอาก็เอาศีรษะไปทางเหนืออัจฉริยะไปทางไหนก็นี่คือที่เราได้ดวงตาเห็นธรรมที่ว่าพ้นนรกได้ก็เพราะอัจฉริยะ แต่พระพุทธเจ้าที่เราสําเร็จคืออานันต์คือพระพุทธเจ้าที่เราสําเร็จแล้วนี่คือตรงนี้เพราะฉะนั้นความกตัญญูรู้คุณตอบแทนบิดามารดากูบาอาจารย์แล้วก็ตอบแทนพุทธศาสนาเหมือนเนี่ยกูบาอาจารย์เนี่ยอยู่ข้างนอกไม่พอก็มาตอบแทนมาบวชตอบแทนกตัญญูของพระพุทธเจ้ามาตรวจมนต์ไหว้พระมาประกาศศาสนาใครหน้าที่อะไรเอามีเทศก็เทศดูแล ผู้นำก็แล้วก็ดูแลเป็นผู้นำที่ใหญ่ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นแต่ละองค์ตรงก็ช่วยศาสนาด้วยกันหมดเลยจะทำอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ที่มานั่งตรงนี้อย่างเซนห้าก็ช่วยศาสนาพยายามให้เข้าใจเรื่องเซนห้ามาวัดทำบุญตักบาตรอยู่บ้านก็ดีทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิมันก็เอาวัดไปที่บ้านวัดกายวาจาใจแล้วนี่ก็ว่างก็มาสามวันเจ็ดวันไม่ต้องคืนเดียว บวชสวดวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่ต้องบวชคืนเดียววันเดียวเนี่ยวันเดียวก็มีหวานบวชนี่แหละที่ห้าครึ่งก็มีที่อยู่ทานอาหารเสร็จพอเสร็จวางเทศแล้วก็กลับบ้านก็มีไงเถอะวันหนึ่งก็มีมันไม่ขาดทุนมีแต่ได้กําไรเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าการสินห้ายังขาดทุนสินแปดได้กําไรไม่ใช่มันตามขั้นตอนสินห้า จากศีลห้าเทวดาก็มาเป็นพรหมจากพรหมเสร็จก็เป็นเทวดาใช่ไหมมันเป็นได้มันเป็นเพราะบุญกุศลมันก็เรามีโอกาส
เพราะฉะนั้นก็ทําไปเรื่อยๆจากน้อยไม่หามากแล้วแต่กําลังศรัทธาเมื่อเราทําบุญไม่ทําก็ไม่มีใครครับทําบุญอย่าให้ตัวเองต้องเดือดร้อนแล้วให้คนอื่นเดือดร้อนใช่ไหมทําเองหมดตัวเลยทําจนให้หมดเลยกระเป๋ามาหมดแล้วก็ยืมเพื่อนยืมอะไรแล้วก็โทรศัพท์ไปที่บ้านเอาเงินขับรถมาให้เนี่ย ทางบ้านเขาคิดยังไงมาทําบุญทําบุญอะไรจนทางบ้านเดือดร้อนนี่มันไม่ใช่ทําบุญให้เกิดกุศลศรัทธากุศลศรัทธากุศลมีปัญญาเกิดขึ้นอ่ะกุศลไม่ฉลาดอ่ะฉลาดในการสร้างบุญกุศลให้เกิดปัญญาทําให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขแล้วครอบครัวมีความสุขแล้วทำให้ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนนี่คือการช่วยชีวิตเราช่วยทางบ้านแล้วก็ช่วยส่วนรวมทำบุญ ทำวัดสวดมนต์ช่วยเสนาสนะแล้วก็ดูความเรียบร้อยทุกคนเป็นเจ้าของวัดหมดเลยไม่ใช่ว่าคนโน้นก็เป็นคนนี้เป็นทุกคนเป็นหมดเลยอันหนึ่งเดียวกันน้ำใจเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราคุยกันรู้เรื่องมองหน้ากันเข้าใจทําอะไรก็สบายใจคนโน้นก็เจ้าของคนนี้ก็เจ้าของเจ้าของนี่ ก็แย่งกันเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเจ้าของหมดเลยช่วยเหลือกันแล้วก็ไม่ใช่แย่งกันใหญ่ขออภัยนะถ้าก็แย่งกันใหญ่ก็สะกิดตัวเองว่าใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ก็ตายครูบาอาจารย์ก็เทศประจำเหมือนนั่งตรงเนี้ยนั่งก็ตายลุกก็ตายทำไมนอนก็ตายยิ้มก็ตายร้องไห้ก็ตายใช่ไหมเศร้าโศกยันตายตายหมดเลยนี่มันจะพ้นความตายได้ไหมเพราะฉะนั้นความตายทุกลมหายใจก็ออกตอนนี้เพราะฉะนั้นก่อนจะตายเนี่ยเราควรสร้าง ชีวิตให้มีสร้างสรรค์บ้างให้เกียรติเหมือนพัดลมนะขนาดไม่แรงนะนี่ก็มันนี่แหละนี่ก็บอกเหตุแล้วแม่หนุ่มสาวพัดลมไม่แพ้อายุมากขึ้นเชอะอีโน่ก็อีโน่ก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีเขาบอกว่านั่นแหละลำไม่ดีโทษปีโทษกลองอะไรแบบนี้วันนั้นสั่งค่าร่างกายนี่มัน มาเรียกคืนหมดแล้วนี่เพราะฉะนั้นอาจารย์กรรมการทุกคนกรรมการเรียกคืนหมดแล้วรอเวลาเท่านั้นแหละหลวงพ่อเทศน์หลวงพ่อท่านน้องก็ดีปู่ตงหวานนะเขามีบัญชีหมดแล้วทั้งนั้นเนี่ยเขาบัญชีเท่านั้นเขารอเวลาว่าทุกคนเนี่ยจะพร้อมเมื่อไรที่จะเปิดบัญชีฉันจะเอาคุณมาคุณไปอยู่ด้วยพร้อมไม่ยังอาจจะพร้อมว่าได้เลยวันนี้พรุ่งนี้ แล้วอีกหลายวันแต่ยังไม่พร้อมก็อยู่ไปก่อนสร้างกรรมดีไปก่อนเดี๋ยวเขาโอกาสนะเนี่ยเขาเกิดมาเนี่ยมนุษย์ผู้ประเสริฐเนี่ยเขาให้โอกาสนะให้ประเสริฐที่กายวาจาใจนะอย่าไปทําแต่สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเพราะนั้นเราล้างซะเนี่ยที่เรามาเนี่ยมาบวชก็ดีอยู่ทางบ้านก็ดีที่นี่ก็ดีเนี่ยเราล้าง ล้างด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจล้างด้วยศีลศีลที่กายวาจาใจศีลนี่ไม่ฆ่าตัดชีวิตใช่ไหมถ้ากายมันสะอาดอะไรทุกอย่างมันก็อะไรดูดีเพราะฉะนั้นล้างวาจาวาจาพูดเทศพูดต่อเทศพูดเพ้อเจ้อที่เคยบอกแล้วพ่อก็เคยพูดเคยอะไรเนี่ยมันก็พูดโถพูดโถเนี่ยเอาไปท่องด้วยไหว้พระ ว่าติพระติพระได้บาปไหว้พระเป็นบุญติพระได้บาปไหว้พระเป็นบุญนี่ท่องไปเลยว่าต้องพุทโธพุทโธพุทโธต้องพุทโธพุทโธพุทโธอย่าใจเย็นลงพุทโธ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 พุ
ที่ได้ฟังขอฝากไว้พุทโธ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 สบายใจพุทโธสบายใจพุทโธปุโรหะผู้ตื่นผู้เบิกบานพอได้สติแล้วก็ติพระเป็นบาปไหว้พระเป็นบุญแล้วก็จะได้แต่คนดีไปกลัวบาปกลัวบุญอ๋อสติพรางก็รีวาก็หาตัวเองบ้างฉันศีลเท่าไหร่ฉันเป็นใคร แค่นั้นเองสว่างเลยแต่นี่
จะตีพระนี่ก็โคตรฉันใหญ่กว่าพระนี่ความรู้สึกนะฉันตีแล้วตลอดเวลาอันนี้ก็หมามองตีพระเป็นบาปไหว้พระเป็นบุญแล้วก็ก่อนจะตีก็อ๋อคำนวณตัวเองบ้างเพราะอ่านออกเขียนได้หมดเลยว่าเราศีลเท่าไหร่ศีล5ศีล8หรือศีลต้อง127ขนาดพระก็เลิกกันเนี่ยเขาไม่ตีให้เกียรติกันเลยศีลเท่ากันแต่นี่เรา มันสูงต่ำแค่ไหนใช่ไหมถ้าคนมีสติคนกลัวบาปปุ๊บก็จะเบรกกับตัวเองเบรกตัวเองเบรกไม่ได้เบรกคนอื่นเบรกตัวเองพูดจาแรงเบรกตัวเองทำไม่ดีเบรกตัวเองบอกพูดเมื่อกี้เนี่ยความกตัญญูลุกคุณเนี่ยคนโน้นก็ไม่กตัญญูคนโน้นก็เบรกตัวเองว่าฉันกตัญญูดีไหมพ่อแม่มีชีวิตอยู่ยังไม่ดูแลให้ท่านเสียใจอยู่เรื่อยกับก็ดึก อะไรก็ทุกอย่างไม่รับผิดชอบชีวิตเองให้พ่อแม่เดือดร้อนต้องดูแลเราเนี่ยต้องเป็นห่วงเป็นใยเราเนี่ยเราเนี่ยก็คิดสมัยเราโตแล้วทุกอย่างนี้เรารู้เรื่องบุญเรื่องบาปรู้เรื่องจะมีครอบครัวแล้วไม่มีครอบครัวรู้มาแล้วว่าหลักชอบกฎหลงเป็นยังไงไม่ใช่เด็กๆอนุบาลเรารู้หมดแล้วก็ควรไปทําชีวิตตัวเองให้เป็นคนใหม่คนปัจจุบันได้มาเรียนรู้กายวาจาใจได้มาฝึกธรรมะพระพุทธเจ้าแล้วก็ ไปทดแทนบุญคุณกตัญญูรู้คุณเป็นผู้เจริญก้าวหน้าเหมือนเลือดบัณฑิตผู้เจริญงอกงามความกตัญญูรู้คุณไม่เคยทําให้ลูกตกต่ําคนที่ตกต่ํามาเนี่ยเถียงคําไม่ตกฟากว่าโดยสายตาและเดินดังเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงหรือไม่พอใจนี่อันนี้มันก็กลายเป็นอกตัญญูรู้ไม่โดยที่ไม่รู้ตัวโดยอัตโนมัติโดยปริยายฟังไว้ขอฝากไว้นะ เพราะนั้นเรื่องสิ่งที่ดีงามคือทานศีลภาวนาแล้วก็เราต้องรับผิดชอบหน้าที่ของเราของเราเองก็คือว่าเรามีหน้าที่อะไรบ้างเรามาบวชก็ต้องรับผิดชอบที่บวชว่าทําให้ดีที่สุดสวดมนต์ไหว้พระทํากิจวัตรปัดกวาดเรามาตรงนี้แล้วออกไปแล้วก็ไปดูหน้าที่ให้เกียรติตัวเองและให้เกียรติครอบครัวในการงานทุกอย่างเนี่ยเพราะนั้นเอาธรรมะทั้งโลก ก็ทำประยุกต์กันและเรื่องความเจริญก้าวหน้าไม่มีอะไรที่จะตกต่ำไปได้เลยเพราะนั้นก็ฝากไว้อาราวนีก็ในแสดงธรรมมาธรรมะเตือนตติเล็กๆน้อยเวลาก็สมควรหมดเวลาก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้าในสิ่งต่างๆที่เราได้มาศึกษากายวาจาใจมีศีลสมาธิปัญญา แล้วความเจริญงอกงามในชีวิตจากการงานการศึกษาเราเรียนสิ่งไหนดีควรเอาไปเก็บไปพุทธพิจารณาสิ่งใดที่ทําให้เราจิตใจเย็นสบายบุญกุศลอันไหนที่เป็นบาปทุกข์ไม่ถูกจริตเราก็ฝากไว้กับธรรมชาติเอาแต่สิ่งที่ดีไปประดับชีวิตของเราด้วยกายวาจาใจเป็นของที่ดีงามปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะก็เป็นความเมตตาของหลวงพ่อพรหมศักดิ์ศิลปิโมเมตตาให้ธรรมะเตือนจิตสกิดใจค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายทายธรรมนะคะสังฆทานท่านที่มีสังฆทานทายธรรมก็เตรียมตัวถวายนะคะนอกนั้นพวกเราก็อนุโมทนาร่วมกันค่ะ ตั้งนโมพร้อมกัน3 จบค่ะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหัง สุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุ
ค่ะขอเชิญท่านที่มีสังฆทานทายธรรมนะคะประเคนที่หลวงพ่อพงศักดิ์ได้เลยค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะท่านใดที่จะอุทิศบังสุคุณนะคะเขียนเป็นใบมาใส่ในขันท่านนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจัยให้เอามาใส่ขันทองด้านล่างนี้ค่ะโมทนาสาธุค่ะ ค่ะพระขาวก็มารับต่อนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยเสร็จแล้วถวายเสร็จแล้วเราก็จะได้รับพรในวันพรุ่งนี้จะมีรถออกไปวัดเขาสุกิมค่ะเพื่อพระสังฆทานจะไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระภิธรรมถวายสรีระสังขารหลวงพ่อบุญหรือพระญาณวิราชอดีตเจ้าวาดวัดสังฆวัดเขาสุกิมนะคะรถออกบ่าย2 โมงตรงค่ะ เขาจะสวดประมาณทุ่มครึ่งหรือ2 ทุ่มเนี่ยที่จันทบุรีนะคะแล้วก็กลับในคืนนี้ในคืนพรุ่งนี้นะคะในวันที่5ก็มีการบรรพชาอุปสมบทหมู่กุลบุตร19 18ท่านค่ะเป็นพระ17เป็นสามเณร1นะคะและมีการทอดพระป่าฉลองครบรอบ11 ปีสถานีวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมค่ะพระบุญนะบ่ะ มีสมทบตอนนี้หลวงพ่อบุญก็เมื่อกี้ไปเล็กนับดูได้1,220แล้วนะคะนี่ค่ะซองนี้ค่ะก็เชิญมาร่วมบุญได้ทุกบุญนะคะบุญทุกบุญนั้นเป็นบุญของเราทั้งนั้นใครทำก็คนนั้นก็ได้นะคะแล้วก็เรายังอุทิศให้ผู้อื่นได้ก็ต้องโมทนานะคะ5 6 7 ธันวามีงานที่ลานธรรมทั้ง3 วันเพราะวันที่5วันพ่อนั้นเป็นวันเสาร์แล้ววันที่7ธันวาเป็นวันชดเชยค่ะ10ธันวาก็เป็นวันรัฐธรรมนูญก็ได้หยุดนะคะรู้สึกว่า7 8ใช่ไหม 8 9ก็คนก็อยากจะหยุดต่อกันไปเรื่อยๆให้ยาวนะคะแต่ว่าถ้ามาปฏิบัติธรรมนั้นก็ลองอธิษฐานนะคะที่จะเขาเรียกอะไร ที่จะสามารถลามาได้ไหมเพราะแต่บวชได้หลายวันค่ะตอนนี้ญาติธรรมก็หาที่นั่งรับพรจากหลวงพ่อพงศักดิ์ค่ะนิมนต์เจ้าค่ะตรงต่อไปก็บังสุกุลนะ อนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังโฆปัสโมสุขวามเข้าไปแล้วงาแปลงทางการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุข เนื่องต่อไปก็รับพรนะยาทาวาลิวาบุลาบุเลบุเรนติสะกะลังห่วงน้ำที่เต็มยอมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด เอวะเมวะอิโตทินังเบตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศในแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตะพรที่ทานปาตนาแล้วตั้งใจแล้วเขปะเมวะสมิจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปาน ขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโทมนาลาโตยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโตยาทานเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดี สัพพิโยวิวาชันตุนความจะลายทางปวงโยมมลาไปสาพโลกโควินาจันตุนโลกทางปวงของท่านจงหายมาแต่ภวันวันดลายอนอันดลายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวันท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาเสเรสนิจังวุฒาปะ จายิโนจัตตารโอธรรมวัฒน์ติอายุวันโนสุขังพลัง
พรที่ประการคืออายุวันนาสุขาบาลายอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการราชนีแลน พุทธานุสาบมังคลังขอสาบมงคลจงมีแก่ท่านราคานุสาบเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาบพุทธานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาบธรรมานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระธรรมสาบสังฆานุภาเวนานด้วยอานุภาแห่งพระสงฆ์ ชาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุค่ะก็เป็นความเมตตาของพระพงศ์ศักดิ์ศิลาเปโมนะคะที่เมตตาให้ธรรมะวันนี้ค่ะข้าขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาแล้วกราบพระนะคะ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจง เป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานัง ปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญกราบพระค่ะ อรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบ สวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบ มาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ ครูอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ กราบครูบาอาจารย์อีกรอบหนึ่งค่ะกราบ3 ครั้งกราบ